โดย AIS 4G Advanceคุณผู้ชมคะช่วงนี้เปิดเทอมหลายครอบครัวลูกเต้าไปโรงเรียนก็อาจจะดูวุ่นวายนิดนึงรถติดหน่อยไหนจะเตรียมลูกไหนจะเตรียมตัวเองไปไหนก็รถติดพอจะเสาร์อาทิตย์นะตุเลงลูกไปทางบ้านเธอวันอยู่ยิ่งหนักนะแต่คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องเห็นใจนะต้องการให้ลูกต้องการให้ลูกได้สัมผัสอะไรแบบนี้แต่จริงๆถ้าอยู่บ้านก็แบบทำอะไรที่มันกิ๊บเก๋ได้นะคะพี่อย่างนี้เลยอย่างแม่ตุ๊กชนกวนันท์กับลูกๆค่ะเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาก็มีเมนูไอศกรีมทำกินเองได้ง่ายๆไม่ต้องออกไปให้รถติดด้วยนะคะเป็นยังไงลองไปดูค่ะช่วงตักความสุขเติมความอร่อยสนับสนุนโดยไอศกรีมวอลเด็กๆค่ะวันนี้คุณแม่มีเซอร์ไพรส์เตรียมขนมอร่อยๆไว้ให้ด้วยนะเย้นี่ไงเยลลี่ของคุณแม่จะทานกับอะไรดีนะไอศกรีมช็อกโกแลตดีไหมคะมะนาวช็อกโกแลตมะนาวโอ้เดี๋ยวพอจะเดี๋ยวคุณแม่จัดให้ได้ยินไหมเสียงอะไรได้ยินค่ะเสียงรสไอศกรีมใช่ไหมคะไปดูกันดีกว่าว่ามีไอศกรีมรสอะไรบ้างไหนดูสินี่ไงวอลชิปเปอร์ดีไลท์กล่องเดียวมีทั้ง3รสแน่มีทั้งช็อกโกแลตที่น้องแพลวอยากทานมะนาวที่ภูมิชอบแล้วก็วานิลาของคุณแม่ด้วยเอารสนี้นะว้าวดีเลยค่ะแม่คุณแม่คะหนูขอไอศกรีมช็อกโกแลตนะคะได้เลยจ้าส่วนของน้องภูมิรสมะนาวใช่ไหมครับรับรองว่าไอศกรีมของคุณแม่เนี่ยนะทานกับอะไรก็อร่อยอร่อยจริงๆด้วยค่ะคุณแม่อร่อยไหมภูมิอร่อยมากเลยค่ะโอ้ยอร่อยมากเลยเหรอขอคุณแม่ชิมด้วยได้ไหมเพิ่มไอศกรีมวอลอีก1ลูกอะไรอะไรก็อร่อยเย้แหมนี่พอพูดถึงไอศกรีมทีไรน้ำลายมันแตกตรงนี้มันอยากกินไอศกรีมวอลกินกับอะไรก็อร่อยคุณผู้ชมขาเดี๋ยวแบบนี้นะจะไปทำให้น้องบ๊อบบี้กินที่บ้านบางวันก็เป็นค่ะบางวันก็เป็นลูกชายบางวันก็เป็นสามีบางวันก็เป็นน้องผัวเจ้เป็นได้ทุกอย่างอ่ะเป็นอะไรตายอ้าวตายแล้วทำไมตายอีกแล้วโดนผู้ชายหลอกเอาเงินใช่ไหมใช่รอบนี้ไม่รู้ว่าใครหลอกเห็นคุยโทรศัพท์บอกว่ามีพัสดุให้โอนอะไรสักอย่างวางหูก็เป็นอย่างนี้เลยเจ๊เกียวฉันรู้อย่างนี้นะแสดงว่าโดนมิจฉาชีพหลอกแน่ๆรู้ไหมเดี๋ยวนี้มีพวกที่แอบอ้างว่าโทรมาจากไปรษณีย์ไทยแล้วก็บอกว่ามีพัสดุที่ยังไม่ได้รับให้เรากด9จากนั้นก็จะสอบถามรายละเอียดส่วนตัวของเราเช่นเลขบัตรประชาชนหรือว่าให้โอนเงินอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนะคะทางไปรษณีย์ไทยยืนยันว่าไม่มีบริการแบบนี้แล้วก็แนะนำว่าให้วางสายทันทีแล้วถ้าสงสัยนะสอบถามไปที่ไปรษณีย์ไทยหมายเลข1545เท่านั้นรู้ไหมเจ๊เอางี้พาไปที่อื่นว่าจะต้องไปทำบุญเสริมดวงชะตากันชนิดหนึ่งเดี๋ยวก่อนใช่เดี๋ยวก่อนที่จะเอาเขาไปทำบุญดูสภาพเขาก่อนเราไปกันเองอ่ะเราไปโอเคโอเคเราไปกันเองก็ได้เพราะว่าเราจะไปใส่บาตรค่ะที่กระทรวงพาณิชย์อันนั้นน่ะรอให้รักษาตัวเองก่อนรักษาไปเพราะว่าที่นั่นเนี่ยสามารถใส่บาตรได้นะคะไปเดินตลาดนัดของกินเยอะมากจริงๆไปดูค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวตลาดนัดออฟฟิศที่กระทรวงพาณิชย์นะครับทุกวันศุกร์สิ้นเดือนก็จะมีกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่และพนักงานทำบุญตักบาตรกันด้วยนะครับสาธุอนุโมทนาสาธุด้วยจริงๆนะครับอิ่มบุญกันเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาหาของอร่อยอร่อยให้อิ่มท้องกันต่อที่นี่เลยค่ะตลาดนัดสวัสดิการกระทรวงพาณิชย์นะคะต้องบอกว่าทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์จะเนรมิตตลาดนัดขึ้นมาคุณผู้ชมค่ะมีของกินจากทุกภาคเลยเหนือกลางอีสานใต้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่เรียกว่าพรั่งพรูกันเลยทีเดียวที่นี่มีทั้งอาหารทะเลสดๆพืชผักจากสวนเมืองนนผลไม้รากไม้ครบเลยนะครับเรียกได้ว่าเหมือนเดินช้อปปิ้งที่ตลาดสดกันทีเดียวแหละครับนี่ค่ะผักปลอดสารพิษในถุงละ20 3ถุง50หูคณะอ่อนดีงามมากไปผัดน้ำมันหอยนะคุณผู้ชมอร่อยลืมเลยเพราะมันอ่อนๆนะสดๆหรือว่านี่เลยดอกขจรค่ะผัดไข่ดอกขจรผัดไข่เลิศนี่คิดเมนูในหัวไปด้วยเลยนะคะอาหารการกินนี่ขอบอกว่าหลากหลายนะครับซึ่งจะเน้นอาหารจานเดียวกินง่ายส่วนใครอยากจะเพิ่มแคลเซียมจากปลาทะเลก็ต้องมาร้านนี้เลยล่ะครับอันนี้ก็ร้านปลาเหมือนกันค่ะชื่อร้านว่านานาปลาทอดนี่มีให้เลือกหลายหลากค่ะอย่างอันนี้เป็นออกหวานค่ะอันนี้คือปลาอะไรเอ่ยก้างปลาข้างเหลืองคือก้างปลาตัวนี้ค่ะอ๋อนี่ปลาข้างเหลืองใช่ค่ะอันนี้เอามาแบบตัวแล้วมีก้างขาใช่ค่ะแยกออกมาร้านมาจากที่ไหนคะอันนี้มาจากมหาชัยค่ะอ๋อมาจากมหาชัยเลยโดยตรงใช่ค่ะ
ราคาส่วนใหญ่ก็จะประมาณ40-50 บาทใช่ค่ะ40-50 บาททีนี้เขาเปิดขายกันทั้งวันนะครับคนก็จะเยอะกันตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงเที่ยงเรียกได้ว่าทำกันใหม่สดเสิร์ฟร้อนๆถึงปากเลยแหละครับเอ้ามาดูร้านกุ้ยช่ายค่ะอันนี้เรียกว่ามาไกลจากชุมพรชุมพรเลยเป็นสูตรตั้งแต่สมัยอากงเป็นสูตรแต่สิวค่ะเขาจะทำลักษณะหน้าตาแบบไม่เป็นทรงกลมอะค่ะเขาจะทำเป็นแบบนี้แล้วก็เวลามาขายทีนึงก็คือเขาจะมานึ่งกันสดๆที่นี่เลยกล่องหนึ่งก็35 บาท3 กล่อง 100เท่านั้นเองนะครับของข้าวผ่านไปแนะนำของหวานแบบไทยๆทำกันสดใหม่เช่นกันนะครับอย่างกะหรี่ปั๊บลูกโตๆเนี่ยมี6-7 ไส้ให้เลือกคุณผู้ชมหรือจะเป็นขนมตะโก้กะทิเค็มๆไส้หวานอ่อนๆน้ำลายที่ไหลงานนี้ตะโก้คุณผู้ชมโอ้โหแบบทำกันสดๆในตลาดเลยหยอดกันให้เห็นเลยนะคะอันนี้เป็นสูตรพิเศษของร้านอันชันมะพร้าวอ่อนโอ้อันนี้แบบสร้างพิเศษขึ้นมาแล้วข้างบนต้องใส่ฝอยทองกับจะมีฝอยทองมีทองหยอดแตะกล้วยว้าพี่ขายกระทงละ10 บาท10 บาทคุณผู้ชมกระทงใหญ่ด้วยนี่ลองชิมไหมคะเบลเลอร์เลยอ่ะของพี่เขานุ่มจริงค่ะแล้วก็ถ้าคนที่ชอบหน้ากะทิเยอะๆอันนี้ได้เลยค่ะแหมดูเธอฟินนะหมวยเล็กนะแต่ถ้าอยากจะให้ฟินเฟ้อนี่ก็ต้องมากินทุเรียนราชาแห่งผลไม้ไทยกันแหละครับนี่เลยค่ะส่งตรงมาจากอุตรดิตถ์ทุเรียนหลงลับแลปีละครั้งค่ะมาแค่ปีละครั้งช่วงเฉพาะที่มีทุเรียนใช่ค่ะหลงเนี่ยลักษณะมันเป็นยังไงนะคะเนื้อมันจะละเอียดเหนียวเม็ดรีบหวานมันแล้วก็หอมมีราคาติดบอกหมดแล้วว่าลูกละเท่าไหร่อันนี้คืออันนี้จะช่างจากหน้าสวนมาเลยค่ะมันได้กำไรใช่ไหมกว่าจะหมดกว่าจะวิ่งจากอุตรดิตถ์ตีรถมากรุงเทพขายแล้วกลับได้อยู่เนาะได้ค่ะแล้วอันนี้คือลูกนี้มีอะไรพิเศษปะคะอ๋อนี่ไหว้เทวดาโอเคบอกเทวดาก่อนเนาะเทวดาที่กระทรวงค่ะบอกเทวดาที่กระทรวงด้วยนะใครอยากกินทุเรียนหลงลับแลเมืองอุตรดิตถ์ก็ไปกันได้นะครับที่ตลาดนัดสวัสดิการกระทรวงพาณิชย์นะครับย้ำกันอีกสักทีว่าเปิดขายกันทุกวันอังคารกับวันศุกร์2 วันเท่านั้นรีบมาเลยครับมีของดีมีคุณภาพรอคุณผู้ชมอยู่นะครับนี่ไงเห็นไหมคะจริงๆต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของข้าราชการกระทรวงพาณิชย์นะคะเรียกว่าได้อิ่มอร่อยแถมได้ทำบุญด้วยที่นั่นก็จะเปิดทุกวันศุกร์แต่ว่าถ้าสมมุติอยากจะไปใส่บาตรเนี่ยนะคะก็วันศุกร์สิ้นเดือนค่ะ7 โมงเช้านะคะสามารถที่จะไปทำบุญไปใส่บาตรได้ทุกวันศุกร์จะเป็นวันช้อปปิ้งเดย์ค่ะหลายคนรอคอยให้ถึงวันศุกร์ที่ออฟฟิศไหนอยากจะเอาไปเป็นตัวอย่างก็ไม่ได้ว่านะคะสามารถทำได้ถ้าหากว่าใครไปกระทรวงพาณิชย์ก็ที่สนามบินน้ำนะคะแวะช้อปกันได้เลยค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอ้าวเจอกับพวกเราได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา4 โมงครึ่งกับรายการตลาดสดพระราม4สวัสดีค่ะพุทธิพัฒน์